ส่วนต้นนี้ไม่มีแต่ก็อยู่ใต้ร่มอะโวคาโดอยู่แล้วนะครับเนี่ย3 เดือนสวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมก็จะพาไปดูผักหวานที่ผมปลูกไว้นะครับผักหวานป่าว่าหลังจากปลูกไปถึงตอนนี้นะครับตั้งแต่เริ่มครั้งสุดท้ายที่เรามาดูกันมันเริ่มขึ้นมาเดือนมิถุนายนถึงตอนนี้ก็ผ่านไป3 เดือนกว่าแล้วเราจะมาดูที่ว่า3 เดือนมันได้สักขนาดไหนนะครับผักหวานป่าที่ผมปลูกไว้นี่ก็ปลูกเป็นแถวอยู่เนี่ยครับจะว่ามีพี่เลี้ยงไหมก็ไม่แน่ใจครับไอ้ต้นนี้เป็นกิ่งตอนที่มันเหลือรอดอยู่โตมาเนี่ยที่ผมซื้อมา12 กิ่งแล้วมันรอดอยู่ครับเนี่ยมันก็มีต้นชุมเทศอยู่ด้วยเนี่ยแต่ทั้งหมดมันอยู่ในร่มของต้นอะโวคาโดอยู่แล้วนะครับแต่ใกล้ๆเนี่ยผมเอาชุมเทศมาปลูกไปด้วยมันก็โตอยู่เป็นเทศต้นใหญ่ครับเนี่ยส่วนต้นนี้ไม่มีแต่ก็อยู่ใต้ร่มอะโวคาโดอยู่แล้วนะครับเนี่ย3 เดือนขึ้นทั้ง3 ต้นนะครับ3 เดือนได้แค่นี้นะครับต้นนี้อันนี้อีก2 ต้นครับขึ้นมา2 ต้นทุกแต่ละหลุมผมใส่ไป3 เม็ดนะครับแต่ขึ้นมา2อันนี้ต้นหนึ่งก็3 เดือนเหมือนกันนี่อยู่ใกล้ต้นโวคาโดมากแต่ว่ามันมีมะละกอมาขึ้นอยู่ต้นนึงเนี่ยผมก็เลยปล่อยไว้เนี่ยไม่รู้ว่าจะมีผลอะไรหรือเปล่านะครับแต่สรุปโดยรวมแล้วก็ประมาณสักกี่เซนแล้วครับเนี่ย10 เซน15 เซนถึงไหมประมาณนี้ครับลูกนี้ก็ขึ้น3 ต้นครบครับเนี่ยอันนี้ก็อยู่ใกล้กับโกโก้ครับห่างโกโก้ประมาณ30 เซนครับเนี่ยแต่ว่าผมก็เอาชุมเห็ดเทศมาปลูกไว้นี่ขึ้นมาหน่อยครับเนี่ยนี่หลุมนะครับหลุมนี้ขึ้นมาต้นเดียวนะครับแต่อยู่ใต้ต้นชุมเห็ดเทศเลยเนี่ยชุมเห็ดเทศคุมอยู่ครับมี3 เม็ดขึ้นต้นเดียว3 เดือนนะครับได้แค่นี้ครับนี่ก็อีกต้นอีกหลุมนึงครับ3 เม็ดเหมือนกันครับเป็น1 ต้น2 ต้นแล้วก็มีงอกใหม่มาอีกต้นเนี่ยคงจะงอกขึ้นมาคงจะงอกมานานแล้วแต่ว่าโดนหอยทากกินไปนะมันก็แตกมาใหม่ตอนนี้มีต้นชุมเทศอยู่ต้นเลยต้นเล็กนะครับมันขึ้นใหม่มีต้นใหญ่คลุมอยู่แล้วนะครับก็ทดลองดูครับไม่แน่ใจเพราะว่าจะหาอะไรนะตะขบปลูกมาลองเพาะดูแล้วมันก็ไม่ขึ้นพอดีตรงผมนี่มันมีชุมเห็ดเทศอยู่ผมก็เลยมาปลูกมันก็ขึ้นดีก็ลองดูว่ามันจะเป็นพี่เลี้ยงได้ไหมนะครับนี่ก็อีกหลุมนะครับขึ้นมาต้นเดียวนะครับแต่อันนี้อยู่ห่างจากต้นกกอะโวคาโดไม่มากประมาณสัก50 เซนนั่นแหละอันนี้รากอะโวคาโดก็ผ่านมานี่ก็ลองดูครับว่าจะเป็นยังไงนะครับอันนี้เริ่มแตกยอดอ่อนเล็กๆขึ้นมาบนอีกแล้วผมดูแล้ว3 เดือนนี่มันยังไม่แตกต่างกันเลยนะ ใกล้เคียงกันหมดครับอันนี้ก็ขึ้นมาต้นเดียวนะครับมีต้นชุมเห็ดเทศอยู่เหมือนกันเนี่ยขึ้นต้นเดียว3 เม็ดนอกมาต้นนึง นี้งอกสองต้นครับนี่ต้นข้างบนก็มีจิมเบเทศคลุมไว้เหมือนเดิมนะครับก็คงต้องรอดูผมว่าสัก 5-6 เดือนน่าจะเห็นความแตกต่างครับแต่ตอนนี้3เดือนยังเท่ากันหมดดูแล้วครับนี่ก็อีกรูปหนึ่งครับก็มีขึ้นต้นหนึ่งนะต้นหนึ่งแล้วก็อีกต้นหนึ่งกำลังขึ้นก็อยู่ใต้ต้นชุมพิเทศเหมือนกันครับนี่ชุมพิเทศนี่ก็เหมือนกันครับขึ้นต้นหนึ่งนะครับชุมพิเทศคูบัตนี่ก็อีกกลุ่มนึงนะครับแต่อยู่ใกล้โกโก้นี่โกโก้อยู่นู่นประมาณสักครึ่งเมตรนะครับห่างโกโก้50 เซนได้อยู่นี่ก็มีขึ้นอยู่นะครับมันก่อนเห็นมันสูงอยู่แต่วันนี้เหลือแค่นี้นะครับแตกมาใหม่ละแสดงว่าโดนหอยทากกินไปละหรือตัวอะไรกินไม่ได้อันนี้ปกติก็อยู่ใต้ร่มอะโวคาโดอยู่แล้วนี่อีกหลุมหนึ่งนี่ก็มีต้นหนึ่ง2 ต้น 3 ต้นเล็กๆนี่ก็โดนกินแต่ต้องโผล่ขึ้นมาครับก็ลองดูว่าใช้จิมเบเทศเป็นพี่เลี้ยงมันจะโตไหมครับเหมือนที่เขาปลูกกันใช้ตะขบนะครับผมปลูกตะขบไม่ขึ้นตรงนี้ไม่เห็นมันขึ้นมาสักต้นผมก็เลยเอาชุมเทศที่มันขึ้นอยู่แล้วนะครับลองดูนะครับก็ส่วนใหญ่ของผมทั้งหมดนี่ในนี้จะมีชุมเทศอยู่ด้วยนะครับนี่ก็เหมือนกันนี่ก็ชุมเทศนะหลุมนี้ขึ้น3 ต้น2-3 ต้นนึงแล้วก็มีชุมเทศอยู่ต้นผมมาปลูกกันอันนี้อยู่ในร่มเลยใต้ลมอะโวคาโดนี่ก็เหมือนกันครับใต้ลมอะโวคาโดแต่มีชุมเห็ดเทพมันขึ้นตรงนี้ต้นหนึ่งก็ปล่อยไปมันมีต้นแม่อยู่ที่นี่ต้นใหญ่แล้วก็ลูกพอลามันออกเม็ดแล้วมันกระเด็นมาทั่วก็ขึ้นผมก็เก็บไว้มันขึ้นอยู่ใต้นี่ครับนี่ก็อีกต้นหนึ่งหลุมนี้ขึ้นต้นเดียวเหมือนกันวันก่อนเห็น2จำเหลือต้นเดียวละหายไปต้น3 เดือนครับนี่ชุมเห็ดเทศอยู่ต้นหนึ่งก็เดี๋ยวรอดูต่อไปนะว่าอีก3 เดือนข้างหน้าต้นจะขนาดไหนจะแตกต่างกันเยอะไหมนะครับนี่ก็อีกต้นหนึ่งครับเหลือต้นหนึ่งนี่ครับอันนี้ครับอันนี้มีชุมเห็ดเทศขึ้นอยู่หวานเหลือแต่ตอนะครับขึ้นมาไม่ได้ขึ้นมาโดนกินขึ้นมาโดนกินตรงนี้ไม่เหลือเลยเหลือแต่ตออยู่เนี่ยครับแต่ก็ไม่ตายรากยังเขียวอยู่ในชุมเทศนี่ต้นนะครับเพิ่งโผล่ไม่เห็นนะทีแรกนึกว่าจะไม่ขึ้นซะแล้วน่าจะโดนอะไรกินหมดเลยแค่นี้3 เดือนมีต้นนะครับตัวนี้ยังเป็นเดือดตอแล้วครับอันนี้อยู่ระหว่างอะไรแล้วครับเนี่ยมะกอกน้ำแล้วก็มีต้นมะยงชิดอยู่ใกล้ๆด้วยแล้วก็มีต้นหนึ่งนี่มะคาเดเมียตรงนี้ก็อีกโซนครับอันนี้อยู่ใกล้ยางนาครับก็ลองดูครับมียางนาอยู่ต้นนี้เพิ่งปลูกสูงเข้ามาสัก1.5 เมตรแล้วครับปลูกล่าสุดโตเร็วเหมือนกันนะครับ อันนี้อยู่ริมนอกแดดส่องตลอดวันช่วงเช้าไม่โดนช่วงบ่ายผมก็เลยเอาตะกร้ามาครอบไปเนี่ยต้นก็ไม่ต่างกันทับเมื่อสักครู่พอๆกันนะครับอันนี้ขึ้น3ต้นแล้วกันตะกร้าครอบไปมันโดนแดดจัดก็เลยครอบตะกร้าไว้ต้นนี้ผมใบยางปิดข้างบนไว้ก็ห่างจากยางประมาณสักคืบหนึ่งครับเราจะปลูกชิดเขาบอกต้องมีพี่เลี้ยงก็เลยลองดูครับอันนี้ก็อีกต้นหนึ่งครับนี่ขึ้นต้นเดียวให้มีครับห่างต้นยางตัวนี้มันคืบหนึ่งนะครับนี่อันนี้ก็อีกขึ้น3ต้นครับดูนี้ใกล้ต้นยางต้นนี้นี่ครับยางปลูกใหม่นี่แต่ว่าอันนี้มันมีร่มผักหวานป่าบังอยู่ผักหวานบ้านอยู่ใกล้ผักหวานบ้านบังแสงแดดอยู่แล้วช่วงบ่ายจะไม่เจอแสงอาจจะเจอบ้างเล็กน้อยช่วงเที่ยงครับเพราะว่ามันทะลุต้นใบยางลงมาแต่ก็ไม่เยอะนี่ก็เหมือนกันครับอันนี้ก็อยู่ในร่มผักหวานบ้านคุมไว้นะครับช่วงแดดไม่เจอช่วงบ่ายไม่เจอแดดแต่ตอนนี้ต้นเล็กไม่โตไม่ใหญ่เท่าไหร่3เดือนเหมือนกันครับแต่ก็ได้ยางนาต้นนี้เป็นพี่เลี้ยงใกล้หน่อยนะครับนี่ห่างออกมาสักครึ่งก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นไงบ้างครับรอดูนะครับ3เดือนนี้ยังไม่เห็นความแตกต่างกันนะครับเหมือนกันหมดผมกะมาสัก6เดือนหรือ9เดือนก็มารอดูรอบนึง3เดือนทุก3เดือนนะครับผมจะมาอัปเดตให้ชมนี่ก็อีกต้นหนึ่งครับอีกหลุมนึงครับไม่ต้นไม่ได้เนี่ยมันมี3ต้นปลูกหลุมมา3นี่2นี่ขึ้นมาอีกหนึ่งอันนี้ขึ้นทีหลังแต่ดูแล้วไม่คงจะโดนอะไรกินไปนะครับแล้วเพิ่งโผล่มาใหม่ครับก็ใกล้ยางน้ำกันยางนาอยู่นี่หวานนี่ก็คืบประมาณคืบหนึ่งนะครับนี่ก็เหมือนกันอันนี้ก็อีกหลุมหนึ่งก็3ต้นไม่เท่ากันละอันนี้ต้นน้อยเดียวอันนี้สูงมานิดนี่สูงกว่าเพื่อน3เดือนเท่ากันนะครับยางนาคืบเหมือนกันต้นยางนามีต้นใหญ่อันนี้2ปีกว่าแล้วยางนานี่ก็ไอซียางนา4ต้นที่ผมเคยถ่ายให้ดูนั่นแหละครับตอนนี้2ปีกว่าแล้วตอนที่ถ่ายนั้นปีเดียวลูกนี้เหลือแต่ยางนาครับนี่ยางนาต้นนี้แต่ว่าผักหวานป่าไม่เหลือเลยหายหมดไม่แน่ใจว่าไม่เห็นตอด้วยโดนอะไรกินหมดหรือว่าตายไปเลยนะครับลูกนี้นี่หลุมหนึ่งหลุมนี้ก็เหลือรอดอยู่2ต้นนะครับอ้อนี่ต้นหนึ่งกำลังแตกมาอีกแล้วไข่แดงโดนกินไปนะครับนี่3นี่เหลืออีก1กำลังแตกแต่ก็อันนี้ยางนาต้นใหญ่ต้นที่ใหญ่ที่สุดต้นนี้2ปีนะครับนี่ต้นสุดท้ายปลายแถวนี่อันนี้ก็ขึ้น3เหมือนกันครับยังไม่มีแตกยอดอ่อนมาใหม่เลยผมก็รอรุ่นนี้ครับ3เดือนแล้วขึ้นมาเท่าเดิมก็รอดูนะครับว่าจะแตกยอดไหมผมไหมจะโตขึ้นอีกไหมครับเนี่ยอีก3เดือนข้างหน้านะครับก็เรามาดูกันอีก3เดือนเป็นไงกันผ่านไป3เดือนแล้วครับสำหรับผักหวานป่าที่ผมมาอัปเดต ความเจริญเติบโตให้ชมกันก็ในรอบ3เดือนนะครับก็คงมีเท่านี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ